เออมันเป็นยังไงมันตามติดไหมตามติดก็เห็นยาวโอ้ยาวนานเลยบางทียาวตลอดตลอดตลอดบางทีสั้นบางคนบอกว่ายาวหรือสั้นยาวตลอดไหมอึกอักเลยไม่รู้ตลอดหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้สังเกตต้องสังเกตไหมต้องสังเกตต้องสังเกตมันมีสั้นสลับมากไหมแต่พอพูดอย่างนี้ไม่เท่เป็นนับเออผมคำนวณว่าน่าจะสั้นประมาณสักนาทีละ2 นาทีละเนี่ยไอ้นี่คำนวณจะเกินเหตุอีกแต่เนี่ยเนี่ยเข้าใจไหม เล่นยากจริง แต่ก่อนไม่เคยคิดว่าจะเจอปัญหาเยอะก็เลยมานั่งสังเกตมาหลายวันมานั่งเออควรบอกกันแล้วแต่เนี้ยแต่ก่อนว่าจะไม่บอกรายละเอียดทั้งหมดถ้าไปที่พม่าเขาจะไม่บอกอะไรเลยจริงไหมใครเคยไปปฏิบัติมาไหมเขาจะบอกให้ไปนั่งให้ดูเข้าดูออกดูจุดกระทบจบมาไปเสร็จจะไม่บอกรายละเอียดยังบอกว่าให้มีกําลังใจตั้งใจนะเดี๋ยวก็ได้ตั้งใจนะเดี๋ยวก็ได้ไม่บอกว่าอะไรจะเกิดก่อนด้วยคนไทยเนี่ยไม่รู้ไม่ยอมทำ นิสัยคนไทยมันจะเป็นอย่างนี้ไม่รู้ไม่ทำไม่เชื่อกันเนี่ยอันนั้นเขาเชื่อครูบาอาจารย์ก็บอกว่าคุณอยู่ตรงนี้ปีหนึ่งเขาก็ต้องอยู่ปีหนึ่งเขาเป็นคนเชื่อมั่นมากอย่างเช่น อย่างเช่นท่านอาจารย์เยาวตาถ้าอาจารย์ใหญ่บอกว่าท่านไปอยู่ตรงนั้นปีหนึ่งนะท่านก็ต้องไปท่านมาประเทศไทยนะเนี่ยก็ต้องมาไม่อยากมาก็ต้องมา โอ้เขาไปเชื่อมันมามีอยู่รูปหนึ่งนะเป็นครูบาอาจารย์แต่ฉานเออติดต่ออยากจะให้มาอาตมาก็เออให้พระที่ติดต่อหน่อยดิว่าอยากจะคุยแบบระดับที่ชํานาญชํานาญโอ้เตรียมจะทําเรื่องทำอะไรเบ็ดเสร็จผลปรากฏอาจารย์ใหญ่ออกไม่ให้มา ท่านก็บอกออกมาไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมความเคารพในครูบาอาจารย์สูงมากสูงมากซึ่งคนไทยไม่มีไม่ค่อยมีเหตุผลมี2 ประการนะครับว่าไม่ค่อยมี หนึ่งอาจจะยังหาบุคคลที่ชํานาญคําสอนที่เรามั่นใจไม่ได้นี่ประการแรก2ด้วยความที่เราเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อน้ํายาใครอยู่แล้ว ก็เลยไม่เชื่อนี่นะอาจจะ2 ประการได้อาจจะมีมากกว่านั้นนึงเนี่ยลักษณะอาตมาโตมาจากการอยู่กับอาจารย์อยู่กับอาจารย์ที่เออที่ถ้าถามว่าท่านก็เป็นอาจารย์ที่ดีที่สุดไหมถ้ามามองตอนเราศึกษามาแล้วนี่ก็ไม่ใช่ดีที่สุดแต่อยู่กับครูบาอาจารย์สมัยก่อนวัดที่มาอยู่เนี่ยชื่อวัดอรัญวาสเป็นวัดป่าเก่าแก่มากนะเป็นวัดป่าแต่พระแต่ท่านมรณภาพนานแล้วตั้งแต่มาท่านจะพาอาตมาปฏิบัติตั้งแต่บวชพอบวชเข้ามาเนี่ย การปฏิบัติก็คือในอุโบสถบวชใหม่ๆเนี่ยคนบวชใหม่ห้ามออกจากอุโบสถภายใน1 เดือนยกเว้นเข้าห้องน้ําจะมีสายศีลล้อมเขาไว้มันเป็นประเพณีนะที่โน่นนั้นก็จะต้องถูกกักอยู่ในอุโบสถให้เจริญดูลมเนี่ยแต่ให้กําหนดพุทโธต้องนั่งอยู่ตรงนั้นแหละให้พักกลางวันได้แต่กลางคืนห้ามนอนมันเป็นสูตรของเขานี่เนี่ยเป็นสูตรของท่านอามาก็เลยต้องก็เลยได้แบบครูบาอาจารย์เนี้ยแล้วต้องเชื่อไหมต้องเชื่อมากต้องนั่งกันอยู่อย่างนั้นแหละบวชสมมติบวชทีละ5 องค์6 องค์ก็ต้องอยู่ในอุโบสถ1 เดือนแล้วแปลว่าผ่านขั้นแรก ผ่านขั้นแรกตอนนั้นก็ไม่ค่อยได้เรียนอะไรก็แต่ได้รูปแบบตัวเนี้ยได้รูปแบบคําว่าเชื่ออาจารย์เออแล้วสังเกตท่านนะพระเถระที่อยู่ด้วยตอนกลางวันเนี่ยจะไม่ได้ปฏิบัติอะไรกันชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าปฏิบัติชาวบ้านมาก็คุยปกติธรรมดาเนี่ยแหละใครจะดูอะไรทํากิจชาวบ้านแต่พอกลางคืนจะตีระฆังกันเม้งแล้วเข้าโบสถ์กันหมดใครจะมาพักก็มาพักกันที่กลางวันเออเป็นแบบนี้แล้วชาวบ้านจะไม่รู้เลยว่าหลวงตาเออรูปเนี้ยอาจารย์ท่านเนี้ยท่านเป็นนักปฏิบัติคือปกติเนี่ยท่านเป็นพระใจดีชาวบ้านมาก็ยิ้มบอกเออเอานั่นไปเอานี้ไปนี่นะแต่พอเย็นๆเขาก็
เอาแล้วเดินงอกงอกงอกเอาแล้วพระลูกวัดก็ต้องเดินตามท่านไปแล้วเข้าโบสถ์อยู่กันอย่างนั้นแหละบางองค์ก็หลับบ้างบางองค์ก็ได้สมาธิอะไรเนี่ยท่านก็นั่งเฉยท่านจะนั่งเหมือนคล้ายๆท่านเม้งนั่งยังนึกถึงอาจารย์เก่า คือท่านจะนั่งหลังค่อมๆหน่อยเพราะท่านอายุมากใช่ไหมหลังท่านก็อยู่งั้นเนี่ยโอ้โหไอ้เราก็ใจจะขาดเท่าตอนบวชใหม่ไอ้ท่านนั่งทนในเรานี่นั่งอึดอัดขยับแล้วขยับอีกท่านก็นั่งท่านอยู่ท่านั้นแล้วท่านไม่สอนอะไรเข้าใจใช่ไหมสอนให้พุทโธบอกแล้วบางทีมีอะไรสงสัยจริงๆไปถามท่านก็พูดแค่คำสองคำก็เลยไม่รู้ว่าท่านรู้จริงแค่ไหนอย่างไรแต่ว่าจริงๆก็คือได้แบบตัวนี้ไงได้แบบฉบับทีนี้ที่มาพูดตรงนี้คือว่าตรงนี้นี่แหละว่าถ้าเรามีรูปแบบหรือได้หลักปฏิบัติที่ค่อนข้างที่ทํากันจริงๆจังๆนะน่าจะดีดังนั้นถ้ามองอย่างนี้คือสติเลยกลายเป็นธรรมชาติที่สําคัญมากที่ว่าคอยระวังเฝ้าดูเกิดเป็นความคุ้มครองด้วยรักษาด้วยแล้วก็คอยดูแลตลอดด้วยแล้วก็ป้องกันดังกล่าวไว้แล้วให้สังเกตดูนะว่าตัวกามฉันทะเพราะกามฉันทะไม่เข้าเนี่ยไม่เข้าสู่จิตไอ้ตัวนี้แปลว่าสภาพจิตใจก็จะเป็นสมาธินะกามฉันทะไอ้ตัวพยาบาทใช่ไหมเพราะกามฉันทะเข้าไปจิตก็ไม่ราบเรียบมันก็เดินไม่เสมอพยาบาทเข้าไปจิตก็จะไม่ราบเรียบไม่เดินเสมอไม่นิ่งทีนมิทาอุทจักกุกขุจาวิจิกิจฉาถ้าเข้าสู่จิตเมื่อไหร่เนี่ยฉะนั้นตัวสติให้สังเกตว่าเวลาเจริญไปเจริญไปเนี่ยถ้ากําลังของสติมีกําลังไอ้กลุ่มเหล่านี้จะไม่เข้าแต่ให้สังเกตเวลาปฏิบัติไปเนี่ยนะกำหนดรู้ไปรู้ยาวรู้สั้นนะเข้านะเข้าเนี่ยมันจะมีการเผลอเป็นระยะเผลอเป็นระยะจุดเผลอเมื่อไหร่ก็จะมีกลุ่มหรือนี่เข้าไปเรื่อยนี้บ่งบอกได้เลยว่าตัวสตินั้นยังทำงานไม่แข็งแรงไม่ตื่นตัวไม่ทำหน้าที่เต็มที่นี่เป้าหมายว่าทำไมต้องเมื่อตั้งมั่นระดับแรกแล้วเนี่ยระดับเข้าออกแล้วทำไมต้องพัฒนาความตั้งมั่นของสติมากขึ้นมากขึ้นพอตั้งไปดูรู้ยาวรู้สั้นแต่ความตั้งมั่นตื่นตัวของสติก็ยังไม่เต็มที่ใช่ไหมในขั้นที่สองจึงต้องพัฒนาหลังจากสามารถรู้ยาวรู้สั้นได้ตลอดแล้วเนี่ยหรือกำหนดจนเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงจนคล่องแคล่วดีพอสมควรแล้วหรือดีแล้วเนี่ยก็จะพัฒนาไปรู้ตลอดสายแปลว่าอะไรแปลว่าต้องให้สติเริ่มตื่นตัวเต็มที่ไปเรื่อยๆเริ่มตื่นตัวพอรู้ตลอดสายที่เรียกว่าสัพพกายปฏิสังเวทีเนี่ยอันนี้ติดชิดตลอดสายเลยรู้ตลอดเบื้องต้นจนถึงที่สุดภาษาจริงๆท่านใช้คำว่าต้นลมกลางลมปลายลมหายใจเข้าต้นลมกลางลมปลายลมหายใจออกแต่ไม่ใช่รู้นี่ต้นนะตรงนี้กลางนะตรงนี้ปลายนะไม่ใช่รู้ตลอดรู้ตลอดที่การรู้ตลอดนี่แหละเรียกว่าต้นลมกลางลมปลายลมสัพพะเนี่ยถ้าไปบอกรู้ต้นลมกลางลมปลายลมอันนั้นเป็นคำขยายจริงๆคำว่าสัพพกายะเนี่ยแปลรู้กายทั้งปวงรู้ลมหายใจทั้งสิ้นทั้งหมดตั้งแต่ต้นยันอันนี้ก็จะดูว่ากำลังของสติเนี่ยถ้ากำลังของสติไม่ดีบางทีรู้เฉพาะตอนต้นแล้วนักเข้าก็เลือนหลงไปลมหายใจยังเหลืออยู่แต่มันเลือนหลงไม่เลือนหลงเลอะเลือนไปอ้าวพอหายใจเข้าหายใจออกทีก็รู้เฉพาะแรกๆนะนักเข้าก็เลือนหลงไปจนลมหมดไปก็ยังไม่รู้อันนี้ก็บ่งบอกว่าเพิ่มต้องให้สติเริ่มจากการที่รู้ต้นเนี่ยนะเขาก็เริ่มรู้ตรงกลางเห็นไหมขยายกินกินพื้นที่ไปแต่บางท่านเนี่ยหายใจเข้าไปตั้งพักหนึ่งแล้วจึงรู้สติจึงมาทำหน้าที่อันนี้ก็ให้รู้เถอะว่ายังไม่ตลอดสายฉะนั้นจะต้องเดินอยู่ตรงจุดสัพพกายะเนี่ยรู้กายทั้งปวงเนี่ยอีกนานฉะนั้นก็ต้องให้กำลังของสติเริ่มสามารถขยายพื้นที่ได้ขยายพื้นที่ได้จากเฉพาะต้นลมแล้วเริ่มรู้กลางลมจากกลางลมรู้ปลายลมหรือเริ่มจากต้นลมก็ขยายไปที่ปลายหรือที่ต้นให้ได้
ที่สุดจริงๆจนสามารถพัฒนาสติจนรู้ได้ตลอดสายอย่างต่อเนื่องเข้าใจไหมรู้ได้ตลอดสายอย่างต่อเนื่องเลยถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าขั้นนี้ประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่ของสติแล้วและจะสังเกตได้มาถึงขั้นนี้นิวรณ์ลดลงมากบางทีถึงขนาดบางคนถึงบอกว่าไม่มีนิวรณ์เข้ารบกวนเลยแต่ยังไม่พึงนิ่งนอนใจนะนิวรณ์เนี่ยยังมีโอกาสเข้าเพราะอะไรเพราะเวลาที่เราทั้งหลายหยุดการดูตลอดสายแล้วไปทำกิจอย่างอื่นมันจะเข้าช่วงนั้นเข้าใจยังนั้นมันจะไปเข้าช่วงไปตักอาหารเข้าช่วงไปเดินเข้าช่วงไปทำกิจอย่างอื่นเพราะตอนนั้นเราปล่อยแล้วไงเราไม่ได้ดูแนบชิดติดตลอดสายแล้วไอ้ตรงนั้นมันก็จะเริ่มกลับมาอีกเพราะมันเป็นพื้นที่ของเขาสติก็จะเลือนหลงปล่อยให้เข้ามาโอ้โหพอมานั่งใหม่ไอ้ที่ตลอดสายไม่เห็นอีกแล้วแล้วจิตใจก็ไม่ค่อยอยากจะกลับมานั่งอีกแล้วไอ้ศรัทธาก็ไม่ได้รักษาไว้วิริยะก็ไม่ได้รักษาไว้สติสมาธิไม่ได้รักษาไว้โอ้โหเสียงระฆังเนี่ยยังกับเขาตีระฆังเหมือนตีตัวเราเนี่ยนะมันเจ็บไปด้วยที่จริงก็ตีระฆังน่าจะตื่นเต้นใช่ไหมน่าจะตื่นเต้นตื่นเต้นไหมพอได้ยินเสียงระฆังคนที่บวชนานๆก็จะชีวิตก็อยู่กับระฆังเนี่ยแต่พอสึกออกไปก็เล่าอีกฟังพอได้ยินเสียงระฆังแล้วคิดถึงวัดคิดถึงวัดเอามาไปเห็นนักบวชเก่าเขาเขียนคำกลอนบอกว่าคำกลอนที่เรื่องระฆังไปสรุปสุดท้ายฟังแล้วใจประหลาดคือแบบเหมือนมีคนเรียกว่าให้กลับมาหาพระพุทธเจ้าไอเสียงระฆังเหมือนเสียงเรียกให้กลับมาหาพระพุทธเจ้าก็อยากจะทิ้งเพศคารวาสออกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยเขียนดีคือก็ไล่ไปตามลำดับว่าชีวิตจะอยู่กับระฆังยังไงไม่ว่าจะฉันไม่ว่าจะสวดมนต์ไม่ว่าจะทำกิจอะไรก็เคาะระฆังกันนี่แหละทำอุโบสถทำอะไรจนเป็นอัธยาศัยเลยพออยู่ต่อมาตนเองก็สึกออกไปพอได้ยินเสียงระฆังเป้งแค่นึกโอ้โหหัวละห้อยเหมือนพระพุทธเจ้าเรียกเราใช่ไหมใช่ไหมพวกเรานึกอย่างนั้นไหมพอได้ยินเสียงระฆังลุกขึ้นมาพร้อมด้วยความหงุดหงิดหรือพร้อมด้วยความดีใจดีใจไหมดีใจก็ซื้อระฆังโลกไว้ที่บ้านนี่โลกตีฟังบอกให้ตีแม่ตีแล้วจะได้ปลุกตอนนี้ทำว่าสวดมนต์ดีไหมดีไหมฮะให้ยอมเล็กตีนอนไม่ค่อยหลับอยู่แล้วให้ตีระฆังกลัวจะตีทั้งคืนตรงนี้ก็คือเนี่ยไอตัวสติเป็นธรรมสำคัญในการที่ต้องทำให้เกิดขึ้นอย่างมากเพราะเป็นตัวควบคุมการปฏิบัติในหน้าที่และป้องกันนะคอยป้องกันคอยยับยั้งด้วยบาปอกุศลทั้งที่ก็จะได้ไม่หลงเพลิดเพลินไปกับความชั่วฉะนั้นอย่าลืมนะว่าไอ้ความชั่วเนี่ยมันเข้ามาสู่จิตแล้วมันจะทำให้เพลินจะทำให้เพลิดเพลินไปนั้นตอนนี้พอหลังจากดูได้ตลอดสายดูได้ตลอดสายแล้วสังเกตได้ว่าสติที่กำหนดติดต่อตื่นตัวต่อหน้าที่ทำได้อย่างตลอดสายนี้แหละเขาเรียกสติสังวรสังวระตัวนั้นแปลว่าปิดกั้นไม่ให้นิวรณ์ห้าเข้าสู่จิตไม่ให้กามฉันทะพยาบาททีนะมิทาอุทจักกุกุจาวิจิกิจฉาเข้าสู่จิตไอตัววิริยะก็เป็นวิริยะสังวรก็เกิดขึ้นในการที่จะประคับประคองชูจิตยกจิตไว้